ุณสุรัตน์จะตอบประเด็นของคุณชื่อจริงครับก็ในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติเหมือนกันก็แล้วก็อยู่ที่เขาเรียกว่า practitioner เนี่ยนะฮะทางด้าน supply chain management แล้วก็จริงๆก็เป็นรุ่นน้องของพี่ชูศิษย์ด้วยนะฮะซึ่งคนที่ทำอยู่ในฟิลด์นี้ส่วนใหญ่ก็จะจบมาจากวิศวะแล้วก็จะต้องมาศึกษาเพิ่มเติมให้ตรงฟิลด์มากขึ้นทางด้าน supply chain managementผมอยากจะเน้นนิดนึงว่าคือตรงนี้เนี่ยนะฮะมันช่วยได้ว่าปัจจุบันเนี่ยนะฮะ practitioner หรือผู้ปฏิบัติเนี่ยนะฮะถ้าเราไม่เอาทฤษฎีนะฮะทางด้านsupply chain logistics เนี่ยมาใช้เนี่ยนะเราไปลองถูกลองผิดเนี่ยมันก็เหมือนมวยวัดนะเหมือนมวยที่ไม่มีอาจารย์นะเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยนะฮะ อย่างของทางผมเองหรือทางทีมที่ทำงานด้วยกันเนี่ยนะเราจะพยายามศึกษาทฤษฎีนะฮะว่าตรงนี้มันเป็นยังไงแล้วก็เอามาปรับใช้นะซึ่งตรงนี้ผมมองว่า CSMP เนี่ยนะฮะพร้อมที่จะแชร์นะฮะแล้วมันจะช่วยช็อตคัท learning curve ได้นะครับในส่วนของคำว่า round table ที่เราจะจัดกันเนี่ยนะฮะพอดีผมตอนครั้งแรกที่ได้ยินคำว่า round table เนี่ยนึกถึงนิยายอังกฤษนะฮะทุกคนคงจะเคยได้ยินนะฮะ King Arthur and the Knight of the Round Table นะฮะกษัตริย์อาร์เธอร์กับอัศวินโต๊ะกลมนะฮะเพราะว่าตอนในนิยายเนี่ยนะฮะ King Arthur ก็จะบอกเซอร์แลนซ์ลอตไว้ว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าอัศวินโต๊ะกลมเป็นเพราะว่ามันไม่มีหัวโต๊ะนั่นคือไม่มีประธานเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งจีงาเธอร์เองเนี่ยก็มีเสียงหนึ่งเสียงเท่ากับอัศวินทุกคนนะฮะทุกคนมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันนะฮะตรงนี้ผมว่ามาปรับใช้ได้นะฮะกับราวเทเบิลที่นี่คือว่าเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ทุกคนมีหรือมีประธานมีคนใดคนหนึ่งพูดคนเดียวหรือหลีดการประชุมเราต้องการให้เป็นทูในคอมมูนิเคชันทุกคนมีศักดิ์และสิทธิ์เท่ากันในการแชร์ร่วมกันนะครับนะฮะแล้วก็อยากจะเน้นอย่างว่าคนที่จะขึ้นมาแชร์หรือมาตรงนี้เนี่ยนะครับของราวเทเบิลเนี่ยไม่ใช่14คนที่ก่อตั้งนี่นะฮะนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าทุกคน14คนพัดหน้ากันขึ้นมานะครับแล้วเดี๋ยวฟังโปรแกรมก็จะเห็นว่าเราอาศัยเครือข่ายอาศัยเน็ตเวิร์กนะครับของโดยเฉพาะ2ครั้งแรกเนี่ยจะเป็นโปรเฟสเซอร์มาจากต่างประเทศเนี่ยซึ่งเป็นระดับโลกนะครับซึ่งอาศัยเน็ตเวิร์กของท่านอาจารย์ดุษอาจารย์ดร.ปรีชาหลายๆท่านเนี่ยนะครับอินพุตเข้ามาแชร์กันนะซึ่งตรงนี้ผมว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยช่วยยกระดับ supply chain logistics เราขึ้นมาครับเชิญคุณนันท์ในฐานะสมาชิกใหม่1ปีนะครับก็รวมตัวสมัครเป็นทีมด้วยนะครับคือความจริงก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยผมก็ใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของ cscmp.org ใช้อยู่หลายปีนะครับใช้จนกระดาษอายพอดีจะมีการต่อตั้งทีมก็เลยคิดว่ามาจอยกันครับก็เลยเชิญชวนทุกท่านครับที่ยังไม่เคยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ซึ่งมีเลเวลแชร์ knowledge เยอะมากนะครับถึงแม้เรายังไม่ได้เป็นสมาชิกทำความคุ้นเคยก่อนเราเทเบิลมันคืออะไรนะครับคือสิ่งที่ผมศึกษามาแล้วก็เป็นประโยชน์มากก็คือเขาจะมี best practice แล้วก็ benchmarking ซึ่งเป็น paper เลยครับคือไม่ใช่แค่เป็นแค่หัวข้อคือถ้าเราไปเข้าเว็บไซต์อื่นในสมัครมันก็จะมีแค่หัวข้อบรรยายสุดคร่าวแต่นี้คือเขาสามารถดาวน์โหลดเปเปอร์ของเราให้เป็นเคสสตัดดี้ได้ครับทีนี้ในมุมมองที่ก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกผมก็ดูว่าในเมืองไทยตอนนี้โอ้ทั้งชมรมองค์กรสมาคมใน2 3ปีนี้เกี่ยวโลจิสติกส์เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วทำไมถึงต้องมี Thailand Round Table ด้วยกับคือสิ่งที่ศึกษามาแล้วก็รู้สึกว่า เราจะมี Thailand Round Table ที่เป็นระบบมากที่สุดเท่าที่เคยมีในระดับอินเตอร์นะครับคือจะเห็นว่าสมาคมองค์กรต่างๆสมมติจะอยู่10-20ปีก็พอเปลี่ยนประธานแล้วก็หายตอนไปเลยแต่หลักการที่ของ Thailand Round Table ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถสืบเนื่องกันมาเป็นหลายๆรุ่นเนื่องจากเขาไม่ได้ยึดติดที่ตัวบุคคลจะมีการเปลี่ยนคณะกรรมการอยู่ตลอดเวลานั่นคือเหตุผลว่าระบบการจัดการเรายังต้องพึ่งพาทางต่างประเทศคือวิธีที่ง่ายที่สุดก็ copy โมเดลของเขาแล้วเอามาใช้แบบทีนี้ใช้ดีแล้วเขาบอกต่อไปแล้วอาจเป็นไปได้ว่าอีกหน่อยเราก็แย่โง่เลยถ้าเราเกิดเราดังขึ้นมาครับหรือว่ามีสมาชิกมาร่วมทีมกันเยอะๆหน่อยนะครับครับท่านี้ครับครับผมอาจารย์ปิชาเดี๋ยวอาจารย์ปิชาไว้ท้ายเดี๋ยวให้คุณ
ครับเช่นผมก็เป็นพนักงานครับเติบโตจากการโอเปอเรชั่นด้านล่างเข้าสู่ระดับกลางตอนนั้นเนี่ยเมื่อ2ปีก่อนผมก็ทำงานในส่วนนี้เกี่ยวกับเรื่องการซื้อจัดรถบ้างผมก็มองว่าผมหาตำราเรียนรู้ได้ยังไงก็ไปเรียนเข้าอบรมหลายครั้งนะครับหลายสัมมนาเข้าไปก็ได้ข้อมูลที่แตกต่างกันนะผมก็พยายามไปเรียนปริญญาโทอาจารย์ก็แนะนำเว็บไซต์เนี้ยว่าอาจารย์บอกว่าโอเคมีเคสสตาร์ดี้เข้ามานะครับแล้วก็โอเคนั่งกลุ่มก็รวบรวมแล้วโอเคสมัครก็ได้เอาข้อมูลลงมาเพื่อจะมานั่งเคสสตาร์ดี้กันครับซึ่งในระหว่างที่เราเรียนปริญญาโทตรงนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมชอบคือว่าเนื่องจากเรามาจากหลายองค์กรเราถอดหมวกของตำแหน่งออกมาที่ผลประโยชน์ร่วมกันเราแชร์ข้อมูลจริงๆได้เรียนรู้จากอุตสาหกรรมที่แตกต่างผมอยู่อุตสาหกรรมแพคเกจจิ้งมันจะมีอุตสาหกรรมรถเข้ามาด้วยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตรงนั้นเมื่อเราไม่มีกันเราก็แชร์ความรู้กันหลังจากนั้นเราก็ทำเคสจนการจบผมก็ยังสมัครใช้ข้อมูลต่อในการทำงานนะครับแล้วผมก็พบว่าพอผมออกมาทำงานแล้วเนี่ยต่างคนต่างไม่มีเวลาเราจะทำยังไงบ้างนะครับให้กลับมาได้คุยกันแบบสมัยที่เราเรียนอยู่เคสมาก็พอดีทางสภาเซ็นตัวเนี่ย CSCBP บอกว่ามีสมาชิกครบ10คนแล้วก็ส่งเมลมาครับผมบอกโอกาสดีนะอยากลองดูว่าเดี๋ยวเข้าไปคอนเนคหรือได้เรียนรู้จากใครบ้างก็อาจารย์หลายท่านแล้วก็พบกับคุณนพพรซึ่งถ้าถามมีว่าในโลกความเป็นจริงผมเจอไหมครับผมไม่มีโอกาสเลยแต่ด้วยตรงนี้ที่ผมสมัครเนี่ยทำให้เราสามารถนำเข้ามาเจอกันได้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาร่วมเพราะว่าเราแชร์ความรู้ผมรู้ว่าอันนึงไว้รู้ภาษาเรื่องภาษาอังกฤษเว็บไซต์ภาษาอังกฤษแต่ว่ามีท่านอาจารย์ต่างๆนะครับข้างรับผู้ใหญ่ผู้บริหารเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้เป็นภาษาไทยผมเชื่อว่ามันจะช่วยได้พวกเราพัฒนาดีขึ้นครับขอบคุณนะจากนั้นโปรแกรมครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับสั้นๆนะครับวันที่11กันยายนจะเปิดตัวนะครับที่ Thailand International Logistics Bank นะครับตรงนั้นก็เราก็จะเชิญชวนนักข่าวมาพูดพร้อมจะขึ้นไปเหมือนเดิมแล้ววันที่18คือวันสำคัญครับวันที่18กันยายนคือ1อาทิตย์หลังจากนั้นนะครับ Professor James Stock นะท่านจะมาบรรยายและเป็นราวเทเบิลลักษณะของราวเทเบิลของเรายังเฟล็กซิเบิลอยู่นะครับถ้าอยากจะเชิญเจอกรณีของเสวนาหรือว่าพูดคุยกันเลยนะเราจะมีเซสชั่นซึ่งเราจะประกาศตรงนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับอยากให้อาจารย์รุ่นเนี่ยกล่าวเชิญชวนมาฟังอาจารย์เซมสต็อกได้ครับคงต้องแนะนำเจมส์สต็อกกันสักนิดหนึ่งนะครับเจมส์สต็อกเป็นprofessorทางด้านโลจิสติกส์ที่ University of South Florida นะครับเขาสำคัญอย่างไรเขาเป็นใครมาจากไหนก็คือเขาเป็นหนึ่งในผู้แต่งหนังสือนะครับ Fundamental of Logistics Management นะครับแล้วก็เขาแต่งหนังสือเรื่อง Strategic Logistics Management ด้วยก็คือในส่วนนี้ก็คือเหมือนกับเป็นหนึ่งในกูรูนะครับทางด้านตัวโลจิสติกส์อย่างแท้จริงเป็นผู้นำในเชิงวิชาการซึ่งโชคดีนะครับบังเอิญบินมาแถวนี้ผมก็เลยบอกว่างั้นแวะมาหน่อยก็ละกันนะครับแวะมาเมืองไทยหน่อยนะครับเดี๋ยวจะดูแลก็คือให้มาพูดนะครับให้กับพวกเรานะครับและค่าตัวก็ไม่ให้ด้วยแต่เขาก็ยินดีเพราะว่าเขารู้ว่าเขาก็มาช่วยงานนะครับในส่วนของ CSCMP นะครับแล้วก็สำหรับพวกเราที่เป็นนักวิชาการเขาเป็น Editor ของ Journal of Business Logistics นะครับซึ่งเป็นวารสารวิชาการอันดับหนึ่งในเชิงโลจิสติกส์และ Supply Chain ที่มีอยู่ณปัจจุบันนะครับตรงนี้ก็จะมีเซสชั่นอีกอันนึงที่แตกต่างกันนะครับสำหรับ CSCMP เขาด้วยความยินดีของเขาก็อยากจะมาแล้วก็หัวข้อที่เขาจะพูดก็จะเป็นเรื่องของทิศทางแนวโน้มนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัว reverse logistics